วันนี้เดินทางมาศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ 7:30 มีโอกาสที่วิ่งรถคนเดียวในราชดำเนินถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้วครับมนุษย์บุรีประชาธิปไตยของไทยจริงหรือไม่ไม่ทราบหาคำตอบเอาเองนะครับว่าประเทศเรามีเสรีภาพมีประชาธิปไตยเหมือนที่ทุกคนต้องการหรือเปล่าหรือเป็นแค่การปั้นแต่งหรือสร้างภาพให้เหมือนเป็นประชาธิปไตยแต่ที่จริงแล้วมันก็คือคนกลุ่มเดียวที่มีอำนาจอยู่ในประเทศนี้ก็ต้องใช้ความรู้สึกวิจารณญาณของทุกท่านครับว่าประเทศเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรหรือหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้ามองย้อนไปในอดีตนะครับช่วยกันพิจารณาด้วยครับสวัสดีครับ